สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะฮะผมก็ปี้ณัฐกรและน้องวีรวีโรจน์นะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองโมงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่องหมายเลข34แห่งนี้เคเบิลทีวีจานดาวเทียมสามารถติดตามได้ที่หมายเลข44นะครับและหนึ่งช่องทางผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกันคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amrintv.com นะครับรายการสดถ้าติดตามตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองไม่ทันคุณสามารถติดตามย้อนหลังกันได้เป็นชาแนลใน YouTube ครับ A-POP เว้นวรรคอมรินทร์ทีวีเข้าไปแล้วคุณชอบคลิปไหนสามารถกดไลค์คอมเมนต์ติชมพวกเราเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยครับถูกต้องนะฮะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เรานำฝากกับคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ข่าวคราวในวงการบันเทิงก็เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวจะเป็นอะไรบ้างนะไปติดตามกันเลยฮะ Pop Newsนะฮะข่าวแรกพี่เมื่อคืนผมเห็นแล้ว มีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียของดาราอีกครั้งหนึ่งโอ้นะฮะหลังจากที่หายป่วยนะครับผมก็ออกงานหลายงานกันเลยทีเดียวแล้วก็ออกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะกับคุณแตงโมพัทรธิดาใช่แล้วนะครับนะฮะหลังจากที่เขาเรียกว่ามีภาพของคุณโตโน่เนี่ยนะฮะไปเยี่ยมน้องเกรซเดอะสตาร์คือเกรซเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นของพี่โตโน่ในบ้านที่อยู่ในบ้านอยู่บ้านเดอะสตาร์เหมือนกันนะแล้วเกสเข้าโรงพยาบาลพี่ตูนก็ไปเยี่ยมนะฮะหลังจากนั้นไม่นานไม่นานครับพี่แตงโมก็ตัดพ้อนะฮะแล้วก็พิมพ์ข้อความลงเป็นภาพที่แคปมาเป็นข้อความนะใช่ฮะพี่แตงโมเขียนว่าลองสลับกันถ้าคนที่ทำแบบนั้นคือฉันคงโดนด่าแบบไม่มีที่ยืนฉันจะอดทนจะเข้าใจจะรับไว้เพราะไม่อยากให้ใครมาว่าเธอเลยแล้วก็ลงแคปชั่นใต้ภาพนะครับว่าเหนื่อยพอแล้วสำหรับวันนี้ฝันดีนะคะนอนเร็วให้เวลาผ่านไปเร็วเดี๋ยวก็เช้าแล้วโอ้นะครับผมนะฮะตัดพ้อเนาะตัดพ้อถึงเหรอก็ไม่ควรเขียนมั้งแต่ถ้าเกิดมองกับการสมมุติว่าเป็นพี่แตงโมครับไปเยี่ยมเพื่อนสักคนนึงซึ่งอดีตเคยเป็นคู่จิ้นกันว่าโดนจริงอ่ะเออเหรอไม่น่ารอดพี่ก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะฮะอาจจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วไม่รู้จะพอทำไมอะไรยังไงชี้แจงดีกว่าคุณแตงโมเชิญครับคิดเลยค่ะมันผ่านไปแล้วค่ะถ้าเป็นโมก็คงไปเยี่ยมนะคะถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนที่เคยอยู่ในบ้านเดอะสตาร์ด้วยกันมาก่อนตอนเห็นภาพก็ถ้าถามโมว่ารู้สึกยังไงโมคงไม่ต้องบอกว่าโมรู้สึกยังไงใช่ไหมหลายๆคนก็คงจะรู้สึกแทนโมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องกลับมาอยู่ที่ความเป็นจริงและปัจจุบันว่าเราไม่ได้มีสถานะที่จะไปมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกอะไรอีกต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันคู่ที่เป็นไปได้อยู่กันแล้วมีความสุขก็เชียร์ด้วยก็ได้ค่ะส่วนสำหรับเรื่องดวงก็ต้องขอบคุณที่แบบหลายๆคนแนะนำว่าให้ไปทำแบบนู้นแบบนี้แล้วแบบจะพ้นช่วงร้ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโมขอบคุณค่ะแต่ว่าโมเองเป็นคริสเตียนนะคะโมจะไม่ค่อยได้ไม่ได้ชีวิตโมไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตโมจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราเองค่ะนั่นแหละครับที่พี่โมบอกว่าพูดถึงเรื่องของดวงดาวครับพูดถึงความเชื่อนะครับเพราะว่ามีหมอดูทักว่าพี่แตงโมเนี่ยจะได้แฟนแก่นะฮะก็ว่ากันต่อไปแล้วกันนะครับผมนะฮะก็แล้วแต่ช่วงนี้งานทั้งสองคนดูมีมากขึ้นนะฮะมีเว้นนะฮะแล้วก็มีสื่อมวลชนจับตาบองตลอดเวลาเลยใช่แล้วนะฮะก็เป็นเรื่องของความรักนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่ความรักอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือความรักกับเพื่อนระหว่างเพื่อนนี่ไงน้องวีก็จะว่าเป็นอดีตไปแล้วก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจที่ไม่ลงตัวกันไม่ลงรอยกันนะครับระหว่างพี่แพทย์ณปภากับพี่แมนการินมันเป็นเรื่องของคลินิกนะฮะที่ทั้งคู่ได้เปิดร่วมกันคลินิกกับเสริมความงามนี่แหละนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เองนะครับที่มีข่าวออกมานะครับแล้วคุณแมนก็มีโอกาสได้ชี้แจงใน Facebook ของคุณแมนเองว่าทุกอย่างเนี่ยจบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้มีอะไรทะเลาะเบาะแว้งต่อกันอะไรอย่างงี้น้องวีเรื่องต้นที่พี่แมนถอนตัวมาก่อนธุรกิจนะฮะแล้วก็บอกพี่แพทย์ณปภานะครับว่าอยากให้ธุรกิจตรงนี้เนี่ยหยุดไว้ก่อนนะฮะแต่พี่แพทย์ณปภาก็ยังยืนยันเนาะว่ายังอยากจะทำต่อด้วยเหตุผลบางประการใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะฮะก็ต้องฟังความทั้ง2ฝ่ายได้ยินว่าพี่แพทย์เครียดมากนะพี่มากเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้เพราะว่ามันเหมือนจะจบไปนานแล้วแหละนะฮะแล้วอยู่ดีมันก็เป็นข่าวคราวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะงานนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเชิญคุณแพทย์เลยครับเชิญครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในที่มันเกิดขึ้นมาตั้ง 3-4 เดือนแล้วแต่อยู่ดีๆก็กลายมาเป็นกระแสให้แพทย์มานั่งตอบคำถามมาแพทย์
พทไม่เก็ตกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและแพทก็มั่นใจว่าคนที่ให้ข่าวไม่ใช่ฝั่งแพทแน่นอนเพราะว่าถ้ามันจะเป็นจากฝั่งแพทมันคงเป็นข่าวไปนานแล้วแล้วอยู่ดีๆวันนึงก็มีพี่นักข่าวมาถามแพทถ้าแพทจำไม่ผิดอ่ะเริ่มแรกคือเมื่อ3เดือนที่แล้วตั้งแต่แพทถ่าย MV พี่ตุ้ยอ่ะแพทแบบเฮ้ยทำไมพี่ๆรู้ได้ไงอ่ะมันเป็นเรื่องภายในนะเนี่ยอะไรเงี้ยทำไมถึงยังไม่จบทำไมเรายังมานั่งตอบคำถามเรื่องนี้อยู่เลยอ่ะถ้าสมมติว่าวันนี้เขายังไม่ได้ตังค์ในส่วนที่เขาต้องการเข้าใจได้นะว่าเขาอาจจะไม่พอใจหรือเราให้เงินไม่ครบหมอยังโอนให้ไม่ครบเงินไม่ได้ตามจำนวนแพทก็คงเข้าใจว่าเขาคงโกรธแหละเขาก็เลยใช้สื่อแบบมาบีบเราหรือเปล่าแต่เงินก็ได้ไปครบแล้วนี่เอกสารก็เซ็นให้แล้วนี่เอกสารปิดบริษัทหนูก็เซ็นแล้วนี่แพทก็เซ็นให้เขาไปหมดแล้วนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนใช่ฮะแล้วตอนนี้จู่ๆกลับมาเป็นกระแสทำให้พี่แพทเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจถูกต้องนะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณแพทและคุณแมนเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าร่วมกันทำมาจริงๆแล้วก็รักกันมากนะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายแหละจริงๆภายอย่างที่คุณแพทบอกว่าภายในเนี่ยเคลียร์กันไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอีกเมื่อชี้แจงทั้งสองฝ่ายแบบนี้แล้วเนี่ยก็ขออยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยก็คือจบกันไปนะฮะไม่อยากให้มาแบบเป็นเพื่อนซีกันมาโดยตลอดแล้วมาทะเลาะกันอะไรแบบนี้ใช่ดูว่าเป็นตัวอย่างครับผมจริงคู่ศิลปินดาราเพื่อนรักเนี่ยเกิดกรณีแบบนี้กันมาเยอะเหมือนกันนะใช่ครับก็ย้อนกลับไปพี่โยพี่บีเนาะตอนนี้ยังไม่ลงตัวเลยแต่ของพี่แพทเนี่ยเขายืนยันแล้วนะว่ามันจบแล้วเงินต่างๆรายได้ต่างๆเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเอกสารก็ครบแล้วเรียบร้อยด้วยนะฮะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่านะฮะกับคุณบี้ KPN ย้อนกลับไปเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเรื่องราวอุบัติเหตุเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมก็ว่าได้ถูกต้องเพราะว่าพี่ KPN เนี่ยถูกชิงทรัพย์ถูกชิงทรัพย์แล้วถูกไม้เบสบอลเนี่ยตีเข้ามาทำให้กระดูกจมูกเนี่ยแตกใช่แล้วฮะแล้วก็ทำจมูกขึ้นมาว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าพี่ก็ยอมรับตั้งแต่แรกเพราะต้องทำใหม่จริงๆน้องวีมันทั้งแบบบาดแผลบนใบหน้าด้วยแล้วก็จมูกเนี่ยสำคัญมากใช่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครดูภาพตอนนี้อยู่นะคุณผู้ชมนะสังเกตดูให้ดีเบี้ยวเยอะนะเบี้ยวเยอะมากใช่แล้วนะครับจนเห็นได้ชัดเลยเยอะยังเห็นชัดนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมองเผินๆเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องแก้แน่นอนนะแต่พี่ๆเขายืนยันกับสื่อว่าจะไม่แก้นั่นน่ะสิเขาจะปรึกษาหมอว่าจะทำอย่างอะไรได้ไหมอย่างไรแต่จริงๆนะประสบการณ์ส่วนตัวเท่าที่ดูเพื่อนๆที่เคยทำมาเอาไปไงฮะคือเกือบ 100% พี่ทำครั้งแรกต้องมีครั้งที่2เพราะว่าฐานจมูกเราเนี่ยมันไม่รับกับซิลิโคนเออใช่ใช่ใช่มันเอียงได้โดยเฉพาะเวลาที่เรานอนถ้าเกิดเรานอนตะแคงบ่อยๆมันก็จะบิดจะเบี้ยวเออพี่ก็ปีก็นิดนึงเหมือนกันนะจมูกแท้ของฉันนะเอออาจจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็อีกอย่างอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะครับผมรู้อยู่แล้วแหละว่าพี่บี้กับฟุบกิฟต์เขากิ๊กกันใช่ครับเขาหวานชื่นกันอยู่ตอนนี้แต่ดันมีกระแสว่าพี่บี้เนี่ยมีข่าวกระแสกิ๊กกับพลอย KPN โอ้ตายแล้วฟุบกิฟต์ถามเองเลยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะชี้แจงอย่างไรตรงนี้ครับให้คุณบี้เลยครับเชิญครับมันยังไม่มีเวลาไปแก้ฮะแต่ใจผมก็ยังมันทำมารอบหนึ่งแล้วว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่โดนเชงซับแล้วก็ตอนนั้นจมูกโดนตีไม้เบสบอลตีเข้าไปแล้วผมก็ทำจมูกเพราะว่ากระดูกมันแตกจริงๆมันไม่ได้เสียเซลล์ขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราถ่ายละครอยู่ในกล้องมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันไม่แย่ใส่เฟือกตอนนอนหมอบอกว่ามันช่วยกลับมาได้นิดนึงไม่แก้แล้วกลัวมันพังกว่านี้หน้าพังอยู่แล้วใช่อันนี้ผมสงสัยมากคือเมื่อวานกิฟเขามาคุยกับผมว่ามีคนพี่นักข่าวถามถึงเรื่องนี้นะแล้วก็นี่ก็พูดมาเป็นชื่อพลอยคือพลอยเนี่ยรู้จักกับผมมานานมากแล้วสนิทกันมานานมากแล้วอีกอย่างแล้วก็พลอยเขาเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทของผมด้วยแล้วก็เราสนิทกันมาตั้งแต่ที่น้องยังไม่ประกวดแล้วก็ผมก็งงว่าทำไมวันนี้มีข่าวนี้ออกมาด้วยเราเป็นเพื่อนสนิทกันไม่มีอะไรคุยกับกิฟคนเดียวครับไม่กิฟเขาพูดแต่ว่าไม่รู้ว่ากิฟเขาห่วงหรือเปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้นในแววตาไม่มีลายเจ้าชู้เลยพี่บี้ KPN ครับผมไม่มีหรอกฮะพลอย KPN ก็เป็นร่วมครอบครัวเดียวกันใช่แล้วและบางทีเนี่ยก็แค่สนิทกันเป็นเพื่อนเฉยๆเป็นธรรมดาใช่นะฮะก็สนิทกันได้นะครับไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องนี้นะฮะครับส่วนเรื่องจมูกเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยไปทำเถอะเป็นผมแก้นะเนาะเพราะมันชัดมากถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้ทำแต่ถ้าเกิดทำมาแล้วมันเบี้ยวอย่างเงี้ยแก้แน่ๆครับใช่ลองเอาค้อนตอกเข้าไปก่อนตอกให้เบี้ยวให้มันไม่จำเป็นเพราะว่าตอนนี้พี่บี้เขามีเฟือกส
ใส่นอนอยู่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะฮะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะต้องขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนนะเพราะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยกิจกรรมที่คนรักบ้านรักสวนรักเด็กนะฮะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดเลยจะเป็นเรื่องอะไรหลังเบรกสักครู่เดียวครับช่วงที่2ของ A-POP ครับช่วงนี้ POP NEWS กับข่าวคราวดีๆมีอะไรบ้างมีเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีเลยทีเดียวนะฮะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับคนรักบ้านแล้วก็การตกแต่งนะฮะกับงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year Color Party ครับน้องวีครับผมงานนี้นะครับผมคุณเมตตาอุทกพันธ์ครับประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดนะครับแล้วก็แขกรับเชิญอย่างคุณหทัยรัตน์เจริญชัยชนะหรือว่าพี่โอฟูตองนะครับผมแล้วก็คุณทวีศักดิ์ศรีทองดีหรือว่าพี่โลเลนะครับ2คนนี้เป็นศิลปินนะฮะก็มาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งคอนเซปต์ของปีนี้จะใช้ชื่อว่าบ้านนี้มีสีสันใช่แล้วนะครับมีเพียบไอเดียต่างๆอินสปิเรชันไปหาได้ในงานนี้เลยทีเดียวเยอะมากเลยนะครับนะฮะไอเดียการแต่งบ้านรวมไปถึงอุปกรณ์การตกแต่งสวนเฟอร์นิเจอร์นะครับและต้นไม้ที่จะให้คุณผู้ชมทุกๆคนนี่นะฮะหรือว่าแฟนๆบ้านและสวนนะครับได้เข้ามาชื่นชมแล้วก็เลือกหาซื้อกันกลับบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมภายในงานนะครับและปีนี้ครับน้องวีสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้และรักโลกคุณจะได้สัมผัสกับอีโคมาร์เก็ตนะครับเป็นกลุ่มนักออกแบบที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติออกแบบเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสวยงามและน่าใช้สอยครับใช่แล้วเพราะว่าบูธนี้ครับนำทีมโดยคุณท็อปพิพัฒน์นะพี่ท็อปนี่เองพี่ท็อปนี่เขาเป็นแกนนำในเรื่องของการรักธรรมชาติเลยนะใช่น้องวีแล้วของเขานี่นะก็เอามาแล้วนี่พิเศษสุดเลยนะสำหรับของคุณท็อปที่ดูแลตรงนี้ทั้งหมดนะทำไมฮะลดราคาลดราคาถูกลดราคานั่นคือทำให้งานนี้ยิ่งน่าสนใจถูกต้องเลยนะฮะเออเก๋มากนะครับโซนถัดมานะครับผมโซนอาร์ตมาร์เก็ตนะครับเป็นงานดีไซน์ทำมือหรือว่า DIY นั่นเองรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโซนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของคุณเจรไมพิทักษ์กวงหรือว่าบรรณาการบรรณาธิการบรรณาธิการกลุ่มบ้านและการตกแต่งบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนผู้จัดการกันเลยครับการที่จะมีบ้านสักหลังเนี่ยมันไม่จบอยู่ที่การตกแต่งให้สวยทีเดียวทุกคนที่มีบ้านจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมมีทั้งศัตรูพืชสัตว์รบกวนในบ้านมีเยอะแยะที่เราต้องทำไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเราเข้าใจว่าคนที่มีบ้านนะจะต้องการมากกว่าเงินมากกว่าของสวยๆที่จะไปแต่งก็คือแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจนะครับส่วนแน่นอนเราก็จะต้องมีร้านขายของคนทั่วไปการช้อปปิ้งก็คือการเทอราปีแบบหนึ่งการผ่อนคลายแบบหนึ่งนะฮะเราก็จะมีของมากกว่า 1,200 บูธในช่วงงานกลางปีนะครับแต่งานปลายปีเกือบ 3,000 บูธนะครับเสน่ห์ของงานบ้านสวนแฟร์มิดเดียก็คือเรามีart market craft market eco market อยู่กระจายอยู่ทั่วงานนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์มากๆเลยคนกำลังชอบไปแล้ว pop up market กันทุกสุดสัปดาห์นะครับก็จะมีงานเหล่านั้นเกิดตามที่ต่างๆของกรุงเทพในงานนี้ก็มีเหมือนกันก็เรียกได้ว่ามันมีความสำเร็จแบบงานใหญ่ที่มีแบรนด์ใหญ่ๆมีบูธสวยๆแล้วแถมยังมี art market pop up market แบบที่คนเมืองชอบไปด้วยแถมไม่ร้อนเพราะอยู่ในหอที่ติดแอร์นะครับเพราะมาบริษัทสวนแฟร์ก็ได้ทั้งไอเดียได้ช้อปปิ้งได้ทั้งผ่อนคลายครับนั่นแหละนะครับนะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้ครับน้องวีนะฮะผมจะบอกว่าเรื่องของการแต่งบ้านเนี่ยพี่เป็นไงมันเป็นศิลปะนะถูกต้องฮะบางทีเนี่ยคนธรรมดาเข้าไม่ถึง เราต้องมาฟังศิลปินกันบ้างว่าเขาเนี่ยมีไอเดียต่างๆคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการแต่งบ้านสวยๆงามๆและรักโลกด้วยใช่แล้วนะครับนะฮะกับคุณโอฟูตองนะฮะแล้วก็คุณโลเลทวีศักดิ์นะฮะเขาจะมีแนวคิดอย่างไรนะฮะกับงานนี้นะฮะเชิญทั้งสองท่านเลยครับเชิญครับงานบ้านและสวนปีนี้นะคะของทุกปีดีกว่าโอก็ไปร่วมกับทุกปีเลยค่ะโอก็ชอบมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะเกิดไอเดียไม่ใช่ว่าแค่มาช็อปมาซื้อของอย่างเดียวแต่ว่าเกิดไอเดียไปทำให้บ้านเราน่าอยู่ขึ้นหรือว่าเอ้ยมุมไหนที่มีอยู่แล้วอาจจะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยไอเดียอัดเต็มจริงๆค่ะเพราะว่าแต่ละคนที่มาเปิดบูธเนี่ยเขาก็มีไอเดียของเขามาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาเดินดูก็ได้ค่ะไม่ได้ตั้งใจมาซื้อหรืออะไรก็ลองมาเดินดูก็ได้เนาะผมชอบเดินงานบ้านและสวนตั้งแต่ในตะไลแล้วครับเพราะว่าเราก็ชอบดูชอบดูไอเดียชอบดูสินค้าวัสดุอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เล็งอะไรมากฮะเปิดกว้างไว้แต่ว่าผมคิดว่าทุกส่วนคงน่าสนใจไปหมดอะครับเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรนะอุปกรณ์วัสดุแล้วก็ดีไซน์อะไรเงี้ยแน่นอนฮะปลูกต้นไม้ผมก็ชอบปลูกแต่ว่าผม
ผมไม่ค่อยจดจำชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูฟอร์มดูรูปร่างมันแล้วก็ดูว่ามันเหมาะกับไอ้ตรงที่เราไปปลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าถ้าคนถ้าเราได้มางานนี้ก็คงจะได้ไอเดียแล้วก็ได้สิ่งแปลกใหม่กลับไปทบทวนบ้านของเราที่อยู่ของเรานะฮะงานมีวันที่22ถึง26นะครับยังไงก็รีบมานะครับนะนอกจากบูธต่างๆที่น่าสนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาร์ตมาร์เก็ตอีโคมาร์เก็ตเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจด้วยใช่แล้วครับนะฮะการท่องเที่ยวบนเกาะคิวชูพี่เฮ้ยประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขามาลงบูธให้ความรู้กันเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนอกจากจะให้มาความรู้มีแพลนเที่ยวมาฝากแล้วนะครับผมเขาบอกว่าจะมีรายการใหม่ว้าวนะฮะรายการท่องเที่ยวรายการใหม่จะมาลงออนแอร์ทางช่องอมรินทร์ทีวีด้วยเอาล่ะนะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็รายการใหม่นี่นะฮะจะมาลักษณะแบบไหนนะก็ต้องไปฟังคนนี้เลยครับน้องวีนะฮะคุณโยเยมูระนะครับมาฟังกันเลยครับเชิญครับหนึ่งคือぜひあの九州に来ていただきたいなということとあとは JR の商品を宣伝したいというのとあと、我々が作成した番組が9月にスタートしますので、その PR をしたいと思います。คราวนี้ค่ะเป็นบูธที่เราจะมาจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหลายอย่างนะคะหนึ่งก็คืออยากจะแนะนำเกาะคิวชูและสถานที่ท่องเที่ยวของในคิวชูเนี่ยให้คนไทยได้รู้จักแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคืออยากจะมาแนะนำรายการที่ทาง JR เป็นสปอนเซอร์ให้เป็นรายการท่องเที่ยวในเกาะคิวชูอะค่ะタレントの人が2人か3人出場出演しましてパンフレットを使って行き先を選びます。ก็คือว่าคือรายการนี้เขาจะเชิญดารารับเชิญและแขกที่มีชื่อเสียง 2-3 คนนะคะมาร่วมรายการในแต่ละครั้งก็จะมีโบชัวเหมือนเป็นโบชัวการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะมาเปิดดูแล้วเขาก็ขอโทษค่ะก็จะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละครั้งแล้วก็ไปโดยใช้รถไฟคือตามเหมือนตามแผ่นโบชัวนี่คือไปเลยงั้นนะคะวันอัน日曜日まで、このイベントで、ずっと、JR 九州と九州とそれと我々の、列車に乗ってという番組を、PR してますんで、ぜひあの遊びに来てください。よろしくお願いします。ก็ค่ะทาง JR 九州จะจัดบูธนะคะโปรโมทการท่องเที่ยวเนี่ยถึงวันอาทิตย์นี้นะคะจะมีข้อมูลทั้งการท่องเที่ยวตามที่เมื่อสักครู่แจ้งไปแล้วก็จะมีตัวอย่างของรายการมาให้ชมกันด้วยก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนลองมาเยี่ยมชมที่บูธนะคะนะฮะก็สามารถติดตามกันได้นะครับน้องวีกับงานดีๆแบบนี้นะฮะเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนี้ครับถึง26กรกฎาคมเวลา 9:30 ถึง 3:00 เลยทีเดียวใครที่อยากจะไปครับเจอกันได้นะครับผมที่ไบเทคบางนาห้อ101ถึง105ครับใช่แล้วนะครับติดตามกันได้นะครับและอีกหนึ่งงานดีๆนะฮะที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยนะฮะอันนี้เอาใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆกันเลยทีเดียวนะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วกับงานอมรินทร์ Baby and Kids Fair นะครับผมงานนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดโฉมใหม่เขามีเว็บไซต์แล้วพี่ให้ติดตามกันนะฮะใช่แล้วนะครับ www.realparents.tv ครับใช่แล้วนะครับไปใต้นี้สาร Real Parenting เนี่ยของบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนนะครับโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่6แล้วนะฮะแล้วก็ภายในงานนะครับแน่นอนว่ามีบูธต่างๆนะฮะมากมายนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับคุณพ่อคุณแม่สามารถพาน้องๆนะฮะเดินไปช้อปปิ้งกันได้เลยเพราะของก็ลดราคากันสุดๆนะครับรวมไปถึงของแบรนด์เนมจากทั่วประเทศเนี่ยก็มาลงไว้ที่นี่ที่เดียวเลยรวมไปถึงยังมีดาราบล็อกเกอร์ชื่อดังมาร่วมแชร์แบ่งปันประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับน้องๆนะฮะให้เราได้ติดตามกันด้วยผ่านทางเว็บไซต์นะครับผมรวมไปถึงสำหรับใครที่อยากจะเจอเซเลบริตี้ตัวน้อยมีงานเดินแบบนะครับจากแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำและก็นอกจากนั้นนะฮะเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างเราลองไปฟังบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Real Parenting คุณทัศนีเอื้อวิทยากันครับเชิญครับครั้งที่6ในพิเศษตรงที่ว่าเรามีสินค้าที่มาออกบูธเนี่ยครบครันแล้วก็ในราคาที่ถูกที่สุดครบครันที่สุดติดที่สุดนะคะสำหรับทุกๆครอบครัวมาแล้ว5วันนี้รับรองว่าต้องได้สินค้าติดมาติดมือกลับไปต่อให้ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เนาะเป็นอาจจะเป็นผู้สนใจลองมาเดินเล่นในงานเรานะคะรับรองว่าน่าจะต้องมีสินค้าที่ถูกใจแน่ๆนะคะก็ต้องบอกว่าเว็บใหม่เนี่ยเรามีบล็อกเกอร์ที่เป็นคนดัง4คนค่ะซึ่งจะมาเขียนสิ่งที่ตัวเองถนัด
แล้วก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เป็นแฟนเพจหรือแฟนเว็บไซต์ของเราต้องอยากอ่านนะคะใช่ทุกๆเรื่องพัฒนาการโรคภัยไข้เจ็บเรื่องความภายในเด็กทุกปัญหาที่พ่อแม่อยากรู้หรือว่าเรื่องที่แม่อยากสวยอยากสเลนเดอร์คุณพ่อเรื่องสัมพันธภาพของคุณพ่อกับคุณแม่การทำงานที่เป็นเรื่องของกำลังใจและในวันดีๆแบบนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ที่เป็นงานเปิดงานนะครับน้องวียังมีการประกาศรางวัลสุดยอดครอบครัวยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยจริงเลยฮะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันที่ครอบครัวต้นแบบเลยดีกว่าครับผมครอบครัวต้นแบบนะครับได้แก่ครอบครัวบุญยรัตน์กลินว้าวนี่เลยคนที่มารับรางวัลคือน้องโปรดนะครับใช่แล้วนะกับคุณพ่อป๊อปนะครับผมน่ารักจริงๆนะฮะใช่แล้วก็ไปถึงสุดยอดคุณพ่อต้นแบบใช่แล้วครับนะฮะคุณอภินันท์ประเสริฐวัฒนกุลนะครับนะคุณเอ็มนะครับนะฮะเป็นสุดยอดคุณพ่อต้นแบบในปีนี้นะครับและแน่นอนครับสุดยอดคุณแม่ต้นแบบครับน้องวีซาร่าคาสิงกินี่ซิงเกิลมัมนะฮะที่ตอนนี้เธอเป็นเซเลบริตี้ไปแล้วสวยไหมพี่เออเป็นคุณแม่ของน็อกซ์แม็กเวลที่สวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆสวยขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะฮะอาจจะเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้ไปฟังครอบครัวบุญยกลินนะฮะแล้วก็คุณซาร่าคาสิงกินี่กันเลยครับครับก็ดีใจครับก็เป็นตัวแทนครอบครัวมารับเพราะว่าเป้ยไม่สบายดีใจขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราก็มีความสุขตั้งแต่มีเขาเข้ามาแล้วเราก็พยายามจะทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดนะครับก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทุกคนเห็นความพยายามนะคะ1ปีเต็มที่เลี้ยงลูกมาค่ะคือจริงๆไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะคือเราก็เลี้ยงลูกด้วยเราไม่ได้มองว่าอาชีพแม่เนี่ยเป็นหน้าที่แล้วก็เลี้ยงลูกด้วยใจด้วยความรักค่ะน่ารักอ่ะเนี่ยฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่น้องแม็กซ์เวลล์ออกงานแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วด้วยใช่นะฮะนี่แหละแล้วแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนไมค์ใหม่แล้วนะฮะน้องดึงฟองน้ำสะพังหมดเลยนะฮะน่ารักจริงๆนะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะหรือว่าครอบครัวที่จะควงคู่กันไปนะฮะครับผมไปกันทั้งครอบครัวใช่นะฮะไบเทคบางนาครับตั้งแต่วันนี้ถึง26กรกฎาคมซึ่งงานจะจัดขึ้นนะครับผมที่ฮอล์103ใช่แล้วเนี่ยฮะก็เขาเรียกว่าไปวันเดียวนะฮะอยากจะให้กลับไปกันตั้งแต่เช้าใช่เนี่ยฮะเดินทั้งบ้านและสวนแฟร์นะครับรวมไปถึงอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดแฟร์กันด้วยครับผมก็ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางอมรินทร์ทีวีนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวดีๆเช่นเดียวกันเรื่องราวดีๆช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษาแล้วพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นงานรณรงค์นะฮะงดดื่มสุราแห่งชาติใช่แล้วนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยฮะที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้มีการแถลงข่าวจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2558ครับน้องวีงานนี้เนี่ยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้วยนะครับผมแก่บุคคลแล้วก็องค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ศิลปินต่างๆมากมายไปร่วมงานนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเฟย์ฟางแก้วทามไทยแบล็กแจ็คนะครับเขตธาราเขตแจมปานิชดาและแมงมุมพงษ์สทัศน์ครับใช่แล้วนะครับก็เพื่อให้คนดังนี่นะฮะเป็นตัวแทนของเยาวชนนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นการผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามไปสู่การลดและเลิกและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยนะครับภายใต้แนวคิดที่บอกว่าเขาบอกว่ารวมพลังคนไทยหัวใจไร้แอลกอฮอล์นะครับผมเพื่อถวายเป็นชายแล้วนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองครับครับผมนะศิลปินดาราก็เหมือนจะเป็นตัวต้นแบบใช่แล้วให้แฟนๆหรือว่าหลายๆคนได้ทำตามนะกับการงดดื่มสุราถูกต้องนะเรื่องราวดีๆเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างไปฟังเหล่าศิลปินกันเลยครับก็ความจริงพวกเราก็ไม่ใช่คนที่ดื่มอะไรกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นตามโอกาสอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็มารับโล่ด้วยก็ถือว่าเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยค่ะว่าเราเนี่ยไม่ควรจะดื่มสุราเพราะว่าสุราเนี่ยมีโทษต่อพวกเรามากแค่ไหนนะคะเป็นผู้หญิงที่ก็ถ้าบอกว่าดื่มเยอะๆมันก็ไม่ดูไม่ดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือบอกว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็บอกว่าอาจจะมีโทษแบบว่าแก่ผู้อื่นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะยังไงก็อยากให้ดูแลตัวเองกันเยอะเป็นผู้หญิงก็อยากให้บอกว่ารักนวลสงวนตัวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายนะครับสำหรับการดื่มสุราเนี่ยก็มีทั้งตัวเองด้วยแล้วก็สำหรับคนอื่นด้วยนะครับเนี่ยวันนี้งดเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยถ้าใครแบบหยุดไม่ได้จริงๆทั้งปีแล้วก็หยุดแค่3เดือนก็ยังดีนะครับถือใครหยุดได้เลยก็หยุดดีกว่าครับผมนั่นแหละครับผมนะฮะไม่ใช่แค่เหล่าศิลปินดาราเท่านั้นครับทุกๆคนเลยทีเดียวนะฮะงดดื่มสุราและโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถใช่ฮะกฎหมายเปลี่ยนแล้วด้วยตอนนี้นะฮะเป็นไงครับ
จำคุกเนี่ยไม่เกิน2เดือนนะฮะปรับไม่เกิน 20,000 บาทถูกต้องนะฮะหรือว่ารวมไปถึงถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนี่นะฮะถ้าเจอบนรถนะฮะที่มีสุรามีอะไรอย่างงี้ก็อาจจะต้องพูดคุยกันด้วยนิดหนึ่งนะครับนะไปถึงเรื่องราวบันเทิงต่างประเทศกันมากดีกว่าในช่วงนี้มีอะไรบ้างฮะสำหรับหนุ่มต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกล้ามเขาเนี่ยไม่แพ้กับตันอเมริกาเลยเจคจิเลนฮานครับผมกับการร่วมงานปฐมทัศน์นะครับผมภาพยนตร์เรื่องซาวพอที่เขาสวมบทบาทเป็นนักมวยเอาล่ะจะหล่อจะเฟี้ยวขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยป๊อปราดเวอร์นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าหนังใหม่เข้าโรงมีเรื่องไหนบ้างป๊อปมูฟวี่ห้ามพลาดครับเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแจ็คจิลฮานพร้อมด้วยเรเชลแม็กอดัมได้ร่วมงานปฐมทัศน์เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเซาท์พอภาพยนตร์ดราม่าจากฮอลลีวูดเรื่องล่าสุดที่มีทั้ง2คนได้เล่นเป็นนักแสดงนำที่ถ่ายทอดเรื่องราวของนักมวยแชมเปี้ยนบิลลี่โฮปกับภรรยาของเขาโมรีนซึ่งงานนี้นักแสดงทั้ง2คนได้กล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าของครอบครัวยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กับครอบครัวจะทำให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของคนผู้เป็นที่รักในครอบครัวนั่นเองครับคดีสุนัขของจอห์นนี่เดฟยังไม่จบนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นแอมเบอร์เฮิร์ตภรรยาสาวคนสวยของเขาถูกทางการออสเตรเลียยื่นฟ้องแจ้งข้อหานำสุนัขเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งโดนไปทั้งสิ้น2กระทงนะครับในข้อหานำสุนัขเข้ามาในออสเตรเลียอย่างผิดกฎหมายและใช้เอกสารเท็จอีก1กระทงซึ่งเธอก็อาจจะต้องรับโทษปรับถึง 120,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราวๆ3ล้านบาทและจำคุกสูงสุด10ปีสำหรับข้อหานำสุนัขเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายและปรับ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราวๆ 250,000 บาทและจำคุกอีก1ปีในข้อหาใช้เอกสารเท็จครับแม่มดสาวคนสวยอย่างเอมม่าวัตสันก็ถึงกับออกอาการงงเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องที่ไม่เป็นความจริงว่าทางทีมภาพยนตร์ Beauty and the Beast ได้จัดเวรยามหนาแน่นในตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวว่าเอมม่าอาจจะถูกลักพาตัวโดยคนขับแท็กซี่ระหว่างเข้าฉากที่สตูดิโอเชปเพอร์ตันในเมืองเซอร์เรย์ประเทศอังกฤษงานนี้ผู้จัดการส่วนตัวของเธอและก็ทีมงานภาพยนตร์ได้ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่ความจริงเช่นเดียวกับตำรวจที่ยืนยันตรงกันว่าไม่ได้รับรายงานเรื่องการลักพาตัวแต่อย่างใดครับก่อนจะไปติดตามภาพยนตร์ใหม่เข้าโรงในวันพฤหัสแบบนี้นะครับผมเรามามอบความสุขกับคุณผู้ชมกันก่อนเลยใช่แล้วนะฮะกับคำถามประจำสัปดาห์นะเพื่อชิงตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และ EGV จำนวน5รางวัลละวันละ2ที่นั่งกับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยพูดเร็วเชียวภาพยนตร์นะครับผมผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Ant-Man คือค่ายใดใช่แล้วครับง่ายมากภาพยนตร์ค่ายนี้เนี่ยเขาสร้างหนังเกี่ยวกับยอดมนุษย์มาเยอะแล้วถูกต้องใครรู้คำตอบครับพิมพ์เอป๊อปเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่4642900ผู้โชคดีเราจะประกาศกันวันจันทร์สำหรับ5ท่านที่ได้ไปดูหนังฟรีคนละ2ใบครับถูกต้องนะครับเมื่อคุณผู้ชมติดตามป๊อปมูฟวี่กันแล้วนะฮะคุณผู้ชมสามารถจองตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้กับแอปพลิเคชันดีๆของเมเจอร์นั่นเองนะครับกับเมเจอร์มูฟวี่พลัสแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณประหยัดเวลาคุณไปได้เยอะใช่แหละและใครที่มี M Generation ครับลดราคาผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะจ๊ะถูกต้องนะครับนะฮะและก็อีกหนึ่งข่าวที่เรามาฝากกับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ Secret นะฮะ Secret ความลับของชีวิตวันนี้เป็นตอนที่2แล้วด้วยตอนที่2ต้องบอกเป็นซีรีส์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเข้มข้นมากๆกับเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ16ปีเธอชื่อว่าน้องอิงนะครับผมเขาว่ากันว่าเติ้งลี่จุนครับกลับมาเกิดใหม่ในร่างของเธอเพราะว่าเธอมีความสามารถในเพลงภาษาจีนมากๆโดยที่เธอไม่มีความรู้เรื่องของภาษาจีนมาก่อนใช่แล้วนะครับและล่าสุดเองเนี่ยฮะน้องเพิ่งไปขึ้นเวที The Voice นะฮะที่ประเทศจีนนะวีใช่แล้วก็ใช้เพลงของคุณเติ้งลี่จุนเนี่ยในการร้องแต่ว่าไม่มีกรรมการไหนกดแล้วหันมาใช่แล้วนะฮะน่าเสียดายนะฮะถูกต้องนะครับแต่ว่าพิเศษไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะน้องก็มีโอกาสได้ร้องเพลงกับคุณเจโชเลยบนเวทีเพราะว่าเขาเรียกว่ากรรมการทุกคนเนี่ยคือเสียดายมากคิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นเด็กอายุ16แล้วก็มาจากประเทศไทยแล้วร้องเพลงเจโชก็เลยให้เกียรติขึ้นมาร้องเพลงกับน้องอิงเลยด้วยใช่แล้วนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบ้าง Secret ความลับของชีวิตเวลา 20:00 คืนนี้ครับและช่วงนี้ไปติดตามป๊อปมูฟวี่กับหนังใหม่ประจำสัปดาห์และช่วงหน้าเราก็มีเพลงสนุกๆมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยใช่ครับผม 9:00 นจาก SPF เพราะขนาดไหนห้ามพลาดครับเ
กลับมาติดตามกันในช่วงของป๊อปมูฟวี่นะครับในสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เข้าฉายในบ้านเราหลายเรื่องทีเดียวแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยครับมาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าซาวพอลสังเวียนเดือดเป็นเรื่องราวชีวิตของบิลลี่โฮปนักมวยผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพแม้ว่ามัวรีนภรรยาที่รักได้เรียกร้องให้เขาลาสังเวียนเพื่อกลับมาดูแลเธอแล้วก็เลล่าลูกสาวของเขานะครับแต่แล้ววันหนึ่งเขาต้องสูญเสียมัวรีนไปอย่างไม่มีวันกลับซ้ำร้ายเขาต้องสูญเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกสาวตามกฎหมายเนื่องจากพฤติกรรมก้าวร้าวของเขานั่นเองนะครับเขาจึงมุ่งมั่นฝึกฝนโดยมีไททัสเป็นเทรนเนอร์และสู้สุดใจเพื่อชื่อเสียงและทวงศักดิ์ศรีของคนเป็นพ่อให้ได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแจ็คจิลเลนฮานเลเชลแม็กอาดัมฟอร์เรสต์วิทเทเกอร์นาโอมีแฮร์ริสและเคอร์ติสแจ็คสันกำกับภาพยนตร์โดยอังตวนฟูกัวครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่2นะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าโปโตไกส์วิญญาณขังสยองเป็นเรื่องราวครอบครัวของโบเว่นครับที่ย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านแถบชานเมืองพวกเขาพบว่าบ้านหลังใหม่ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นมีบางอย่างที่แปลกประหลาดซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้จนเหตุการณ์เริ่มจะเลวร้ายขึ้นทุกวันถึงขนาดเข้าสิงเมดิสันลูกสาวคนเล็กซึ่งสิ่งที่พวกเขาควรทำคือการหายไปจากที่นี่ตลอดกาลครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแซมร็อกเวลโรสแมรี่เดวิดแซกซันชาบิโน่แคลแคทเลตและเคนเนดีแคลแมนกำกับภาพยนตร์โดยกิลคีแนนครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่3นะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเท็ด2หนีไม่แอบแสบได้อีก2เป็นเรื่องราวของจอห์นและเท็ดครับที่พวกเขายังคงใช้ชีวิตตามความฝันอยู่ในบอสตันแม้ว่าตอนนี้เท็ดได้ลงหลักปักฐานกับเชมิลินหญิงสาวในฝันของเขาไปแล้วนะครับแต่เมื่อปัญหาชีวิตคู่เริ่มส่งผลต่อทั้งสองเท็ดและเทมี่ก็เลยตัดสินใจจะมีลูกเพื่อประคับประคองชีวิตคู่เอาไว้แต่แล้วความหวังของพวกเขาก็ต้องพังทลายครับเมื่อ Commonwealth of Massachusetts ประกาศว่าเท็ดไม่ใช่บุคคลแต่เป็นทรัพย์สินดังนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิ์ในการรับอุปการะได้และถูกแจ้งว่าการสมรสของเขาถูกยกเลิกหลังจากนั้นเท็ดได้ขอให้เพื่อนซีของเขาช่วยฟ้องร้องภาครัฐเพื่อให้ได้สิทธิตามที่เขาสมควรจะได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยอเมนดาไซฟริสและมาร์ควอลเบิร์กกำกับภาพยนตร์แล้วก็ให้เสียงภาคเท็ดโดยแซดแม็กฟาเรนครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่4ครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Empire of Lust คาฮีปรารถนาโค่นบัลลังเป็นเรื่องราวในรัชสมัยราชวงศ์โจซอนองค์ชายอีบังวอนมุ่งหมายช่วงชิงบัลลังจากพระราชาแทโจด้านแม่ทัพคิมมินแจผู้ซื่อสัตย์จึงประกาศทำสงครามกับองค์ชายบังวอนขณะเดียวกันครับแม่ทัพมินแจก็หลงเสน่ห์สาวงามที่มีชื่อว่าคาฮีอย่างถอนตัวไม่ขึ้นจนไม่รู้ว่าเธอกำลังใช้เขาเป็นเครื่องมือแก้แค้นให้กับองค์ชายจินลูกชายของแม่ทัพมินแจและแล้วแรงปรารถนาทั้งอำนาจและสตรีกำลังจะพาพวกเขาไปสู่ความวินาศครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยชินคาฮยอนจางฮยอกคังฮันนาและคังฮานึนกำกับภาพยนตร์โดยอันซางฮุนครับมากันที่ภาพยนตร์เรื่องที่5ครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าลัตติจูดที่6เป็นเรื่องราวของต้นหนุ่มชาวกรุงที่ต้องย้ายมาอยู่ที่ปัตตานีตามคำสั่งของธนาคารที่เขาทำงานอยู่แต่การเดินทางลงมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวครับเขายังมีฝ้ายฟูหลานสาววัยน่ารักที่อยู่ในความดูแลของตนเองติดตามมาด้วยแม้ต้นจะหวั่นวิตกอยู่กับข่าวคราวเรื่องความไม่สงบในภาคใต้แต่เมื่อต้นมาถึงทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ครับและที่ปัตตานีนี่เองต้นยังพบกับฟ้าครูสาวชาวมุสลิมในโรงเรียนประถมของฝ้ายฟูและแม้ว่าฟ้าจะดูมีใจให้กับต้นพอสมควรนะครับแต่ว่าอุปสรรคสำคัญด่านแรกของต้นคือครูฮัสซันพ่อของฟ้าที่เป็นครูสอนศาสนามุสลิมที่เคร่งครัดมากและไม่ต้องการให้ฟ้ายุ่งเกี่ยวกับหนุ่มนอกศาสนาเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยอย่างไรต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยปีเตอร์คอฟไดเรนดอลโบลิ่งปริศนากัมพูสิริเมาส์นัชชาจันทพันธ์พีมพาคินบวรสิริรักษ์รวมด้วยท็อปสหัสชัยชุมรุมและพันจ่าอากาศเอกวีรยุทธนันช้าหรือบ่าวีกำกับภาพยนตร์โดยธนดลนวลสุดครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่6ครับกับมนเลิฟ 10,000 เป็นเรื่องราวของไอ้คราวครับที่ถึงคราวต้องเดินหน้าชนกับทองก้อนว่าที่พ่อตาขาโหดที่ยอมยกทองกวาวลูกสาวคนสวยให้คราวแต่มีข้อแม้ว่าต้องได้สินสอด 10,000 จึงทำให้คราวต้องหาเงินมาด้วยวิธีต่างๆนานาแต่เรื่องราวทั้งหมดจะสำเร็จหรือไม่และแก๊งเพื่อนๆที่รวมหัวกันวางแผนหาทางช่วยเหลือไอ้คราวอย่างสุดพลังจะทำสำเร็จหรือไม่ติดตามได้มนเลิฟ 10,000 ในโรงภาพยนตร์ครับ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยนิวชัยพลจูเลียนภูพัฒน์แพรวเชอร์มาวีสุวรรณพานุโชคแจ๊สชวนชื่นฝังประกาศิตโปสุวรรณปูไข่พงศรีบรรลือวงศ์และสนสนธยาชิตมณีกำกับภาพยนตร์โดยปริพันธ์วัชรานนท์มาปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าคืนนั้นเป็นเรื่องราวของวายหนุ่มน้อยหน้าใสเขาได้พบกับชายหนุ่มลึกลับคนหนึ่งซึ่งความจำเสื่อมนะครับวายจึงพาเขากลับมาที่ที่พักชายลึกลับคนนี้มีดวงตาสีแดงกล่ำและหนุ่มคนนี้กินเลือดเป็นอาหารครับซึ่งวายต้องทำการยื้อชีวิตของนายเอาไว้เพราะความรักที่วายมีต่อนายโดยวายได้ไปเอาเลือดจากตีหนุ่มอีกคนที่วายหลงรักรวมถึงพี่บอยเจ้าของห้องที่วายพาไนท์มาอยู่ด้วยและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่เดิมพันด้วยเลือดและน้ำตาครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยฟลุ๊กพงศธรศรีปินตาแม็กสตีเวนอิสระพงฟูเรอร์และวินนนทพัฒน์อินทรสวนกำกับภาพยนตร์โดยธันวรินทร์สุขพิสิทธิ์ครับใหญ่โตซะขนาดนี้อ้าวแล้วเจ้าของก็ไม่ว่าเหรอเรากลัวว่าวันหนึ่งนายจำทุกอย่างได้แล้วน่าจะทิ้งเราไปอ่ะ